เราเข้ามาถึงที่กลางเต็นท์ลำตะคองนะครับตอนแรกก็จะไปหากล้วยไม้แต่มันไม่ทันเวลาร้านค้าสวัสดิการก็ปิดหมดแล้วเดี๋ยวแล้วกองอำนวยการที่ยังพอมีแสงไฟกระจายกองเงินทางสัมจรชี้ฟ้าขอโชคแล้วที่กลางเต็นท์ลำตะคองไปตั้งค่าตั้งซึ่งมาถึงก็มืดเลย6 โมงครึ่งแล้วคน225 บาทต่อคือเซ็น2คน150 บาทถุงนอน50 บาทผ้าห่ม20 บาทที่ปูนอน35 บาทเสื้อ20 บาทแล้วก็มีพวกเครื่องปิ้งมีถ่านมีเตาตะเกียงเอาแต่ของมาย่างกินเลยก็ได้จริงๆไม่ต้องขนแบกของมาเลยครับมาเช่าที่นี่ก็ได้เดี๋ยวจะทำการติดต่อเอาเต็นท์ใหม่ครับพี่เช่าแต่เสือครับก็คือใบครับตามเนียมกี่คนครับคนเดียวครับรถจักรยานเนาะครับก็ทำเงินก็ได้30 บาทครับผมจริงๆเลยแค่ไม่ต้องแบกของอะไรมาก็ได้นะไม่ต้องหนักเลยไว้คราวหลังที่เจ็บแดดก็มาในตัวละเสื้อผ้าตอนเช้าก็มาเอาแล้วก็บัตรเสร็จครับเขาต้องแลกบัตรไปนะครับเขาก็จะไปเสร็จมาผมเข้าเครื่องไปปูนั่งชมบรรยากาศแล้วเราก็จะไปหาที่ตั้งเต็นท์นะครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับใช้แสงไฟรถเป็นที่ส่องสว่างเดี๋ยวเราจะทำการกางเต็นท์นะครับมืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยดูภาพสวยๆงานจริง